คนด้วยนะครับผมนี่ครับผมและวันนี้นะครับผมจะมารีแอคชั่นเทรลเลอร์นะครับอัปเดตที่เฮียเท่าไหร่วะ A few moments later ตอนนี้ 16.5 นะครับแปลว่าเทรลเลอร์ที่เราจะดูตอนนี้นะครับคืออัปเดต17ป่ะเอาใหม่เอาใหม่ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมและวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเทรลเลอร์อัปเดต17อนิเมะแอดเวนเจอร์ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยเราจะมารีแอคเทรลเลอร์นะครับอัปเดต17เกม AA กันนั่นเองนะครับผมแหมเรียกว่าแบบมีเทรนลงเทรลเลอร์คือมึงเป็นแค่เกมอนิเมะในโลบักแบบตีฐานโง่ๆนะครับผมนี่มึงยิ่งใหญ่ขนาดมีเทรลเลอร์เลยอ่ะก็คงยิ่งใหญ่จริงนะครับยิ่งใหญ่ไม่พอเฮียรวยด้วยโอ้กูไม่อยากจะนึกสภาพเลยว่าเดือนนึงมันได้เท่าไหร่อ่ะเอาง่ายๆแต่ก่อนมันได้กูไปเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แดกกูหรอกแต่ถ้าอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องการทีมงานนะฮะติดต่อได้นะครับดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปเลยนะไดเรกมาได้นะก็วิดีโอที่เราจะมารีแอคกันในวันนี้นะครับอยู่ในช่องของตัวเดฟเขาเลยนะครับก็คือช่องโกมุนะครับผมก็มีวิดีโอกี่วิดีโอเนี่ยมีแค่นี้นะครับผมซึ่งนี่เขาเรียกว่ามีการคุมทีมนะมีโลโก้อนิเมะแปะนะครับผมแล้วก็มีแบ็กกราวด์เบอร์ซึ่งคลิปที่เรากำลังจะดูเนี่ยนะครับแหมโอ้โหเรียกว่าเวลานานที่สุดเลยนะครับจากคลิปเทเลอร์ที่ทำมาทั้งหมดนะครับ2 นาที 40เลยนะเว้ยที่นี่มึงจะทำหนังไงเนี่ยก็ลงไปเมื่อประมาณ11ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็น่าจะดูกันแล้วนั่นแหละครับแต่ส่วนตัวผมยังนะแต่ว่าผมแอบไปเห็นมานะครับบางคนเขาสกินช็อตแคปมาลงกลุ่มเงี้ยก็พอรู้นะครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมแต่กูจำไม่ได้เลยกูจำได้แค่ตัวเดียวคือเซเบอร์ก็เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วมั้งในเรื่องเฟดนะเท่าที่ดูนะไอ้เหี้ยภาคหลังๆแม่งเลอะเทอะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็ใครที่ดูไปแล้วนะครับไม่อยากจะดูคลิปนี้ก็เรื่องมึงนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะดูไปพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้นะครับอยากดูรีแอคชั่นนะครับว่าโอ้โหผมจะแบบว้าวตื่นเต้นอะไรอย่างงี้นะครับรอดูด้วยกันได้ผมจะแปะ channel โกมูตรงนี้นะครับกับคลิปที่เราจะรีแอคไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครอยากไปดูต้นฉบับเสริมอีกทีนึงนะฮะก็ไปดูได้นะใช่แต่ก่อนไปดูอันนะฮะขอขอบคุณสปอนโอ้ยเสียงดังจังอะพี่กูปรับลงมาเยอะๆเลยแล้วกันอุ้ยรีบอลเหรออ่านี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาก็ตึงแล้วมีตัวละครจากนารูโตะคิมิมาโร่นะครับผมซึ่งก็โลบอกอะนะฮะแล้วก็คงทำให้สวยไปกว่านี้ยากละอ่ะดูใหม่นะครับผมแต่กูจำได้ตัวเมื่อกี้รีบอลแน่นอนนะครับนอกนั้นไม่รู้จักเลย นี่ก็เป็นส่วนพรีวิวสกิลนี่ไฟๆหน่อยอันนี้ก็ไฟๆเหมือนกันเอาคิมิมาโร่เฮ้ยกระดูกโอ้โหไอ้หัดเสียงกับต้นไผ่มาโถนี่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยแต่หน้าเหมือนโจโจ้ไอ้เหี้ยไม่รู้อะนะฮะลายเส้นอ้าวเฮ้ยมึงตัดอย่างนี้เลยเหรออ๋อนี่อะไรอ่ะอ๋อแม่ใหม่ไอ้เหี้ยเฟดไอสัตว์กูจำได้เฮ้ยคุณว่าผมไม่ได้หรอกอันนี้น่าจะเป็นสตอรี่ใหม่เฮ้ยที่มันคำพูดใครวะไอสัตว์ว้าวนี่อันนี้เซเบอร์โอเคแน่นอนอุ้ยอาเชอร์มาเหรอว้าวโอเคได้เลยอันนี้ใครอ่ะอิริยาโอเคได้นี่ใครตัวโจ้แล้วไม่ใช่นะฮะอ๋อตัวแม่มดโอเคได้ได้อันนี้แลนเซอร์เฮ้ยโอเคมาเรามาทายชื่อเฮ้ยคิวกาเมะเหรอคุณแม่บ้านะเอ้าไอ้เหี้ยภาพดำอ๋อนี่โอ้โหไอ้เหี้ยมาแล้วเอาดิมึงมาดิโอ้โหจังหวะนี้ยูนิคสมังกูโอ้โหเดี๋ยวนะเทเลอร์มันตื่นเต้นแล้วกูร้อนไอ้เหี้ยแม่งเหงื่อแตกกูขออนุญาตลดแอร์แป๊บโอเคก็มาแล้วนะฮะหลังจากที่ยืนให้เราคาบลิลิกกันตั้งนานนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลนะฮะมันจะมีไอ้อาวุธอันนั้นของมันไหมไอ้เหี้ยกูจำชื่อไม่ได้แล้วมีไหมไอ้เหี้ยไม่มีนะครับผมอันนี้เป็นตัวอาร์เชอร์นะฮะอันนี้มันต้องมีไอ้สกิลกลางอนาเขตดินะมีไหมไอ้เหี้ยไม่มีนะครับผมแลนเซอร์นะฮะกูก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เหี้ยนี่เท่าไหร่นะมันก็จิ้มๆแทงๆทวนมันอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ตัววิสาดนะฮะโอเคตามนั้นไม่สนใจเหมือนกันปึ๊บเคาะปุ้งเป่าโอ้ยเหี้ยวาร์ปเฮ้ยเหี้ยมันวาร์ปได้วะคือเหี้ยอะไรวะปกติเขามีแต่วาร์ปบอลในนี้มึงวาร์ปตัวเองเหรอเฮ้ยมันเป็นแอนิเมชันสกิลหรือเปล่าลิกคิดมากบ้าตัวอะไรจะวาร์ปตัวเองได้วะนี่ครับผมเซเบอร์ก็มาแล้วโอ้โหปิดท้ายด้วยไอสัตว์เอ็กซ์คาลิเบอร์ของเราชัวไอเหี้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะขึ้นเตาอ่ะเกินในเที่ยที่ผ่านมึงจะดูคลิปไม่ดูเรื่องแล้วเนี่ยแต่มันเหมือนขึ้นเต่าจริงนะผมตัวอิริยานะฮะแน่นอนโอ้โหสกิลนี่ดูง่อยมากคืออ๋อโอเคเขามีเบอร์เอ้ยไอ้เหี้ยเป็นยูนิตสปาวป่ะเนี่ยเป็นซัมมอนหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่นะไม่รู้นะฮะสักอย่างนึงนะผมเฮ้ยแลนเซอร์มันยังไม่จบกับแลนเซอร์ว่ะเฮ้ยเขาเป็นสกิลเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยดีไงมาแล้วเนี่ยไอ้วุ้นเนี่ยอ๋อของแท้พี่ได้เลยโอเคนี่ก็เอ็กคาลิเบอร์แบบฟูลเลยแน่นอนตู้มผมดีใจนะที่ตัวเกมนี้ไม่เอาเซเบอร์ให้เป็นตัวตังค์แต่ผมจบแล้วนะฮะอะไรวะเนี่ย
่ะจบยังไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูเอ้ายังไม่จบนะฮะอะไรเนี่ยอ๋อแจกโค้ดอ่ะมึงแจกกันอย่างงี้เลยฮะโอ้โห reason to fight ก็อย่าลืมไปเติมโค้ดกันด้วยนะฮะไม่รู้ได้เหี้ยอะไรเหมือนกัน A few moments later มาลองใส่โค้ดดูนะครับreason เขียนยังไงวะ reason to fight นะครับไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูไม่ก๊อปบ่าวไอ้สัตว์มึงจะมานั่งสะกดทำไมเนี่ยตอนนี้เพชรเรามี 28,000 นะฮะดูซิกดแล้วจะได้อะไรนะครับได้500เพชรซึ่ง500เพชรเนี่ยมันก็ประมาณ10โลเอ้ยอย่างน้อยมันได้ไอ้เหี้ยนี่เอ้ยจัดไปดิอันนี้ด้วยกูแถมให้อันนี้กูเอานี่ด้วยเลยขอบคุณสำหรับโค้ดนะฮะไอ้สารเอ้ยกูสามารถซื้อทั้งหมดนั่นได้นะครับแถมยังเหลือเพชรอีกตั้ง101ก็นั่นแหละนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมได้นะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์จะมีชื่อแปะตรงนี้หรือจะดูในระหว่างสตรีมนะครับหรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันครับผมและอย่าลืมนะฮะเสื้อยูนิค 100% ของเราไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันบังอ่ะนี่นะครับผมก็อย่าลืมไปซื้อกันนะตัว18โลบักเท่านั้นมีเหลือ5ลายนะฮะก็ลิงก์ซื้อนะครับเป็นกลุ่มในโลบักนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยก็สำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปฟาร์มต่อก่อนละเดี๋ยวนะเมทันไหนยูนิคไอ้เหี้ยนี่ที่กูเดินผ่านมาก็เมทันไหนยูนิคแหมกูเลยอิจฉาจริงๆพวกเนี้ยกูขอให้มันตกเมตาทีดิไอสัตว์อัปเดตหน้ากูขอตัวแอร์ที่มันมากบเมทันไหนหน่อยดิเอาให้แบบเมทันไหนยูนิคมันใช้ไม่ได้เลยอะ